ส่วนแบ่งการตลาดนะครับหรือส่วนแบ่งตลาดของบิตคอยน์เนี่ยพุ่งขึ้นระดับที่ 47% หลังราคาพุ่ง 35,000 ดอลลาร์สิ่งนี้หมายถึงอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับอื่นเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนรู้จักกับกลุ่มที่ชื่อ Bitcoin Signal กลุ่มที่บอกถึงการซื้อขายการเข้าซื้อในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้กำไรมากที่สุดทั้งตลาดสปอตและฟิวเจอร์รวมถึงมีการอัปเดตข่าวสารของ Bitcoin ใครสนใจผมยืนยันนะครับให้รีบเข้าเพราะว่าตอนนี้ในกลุ่มสามารถเข้าได้ฟรีอยู่และตอนนี้เราก็ใส่ description ใต้คลิปนะครับเราก็ไปหาลิงก์กันได้เลยและ QR code ตรงนี้ครับวันนี้ก็เราได้โชว์หัวเนาะว่าส่วนแบ่งตลาด Bitcoin เนี่ยพุ่งถึง 47% หลังราคาพุ่งที่ 35,000 ดอลลาร์สิ่งนี้หมายถึงอะไรนะครับฉะนั้นถ้าพูดโดยทั่วไปนะครับตลาดคริปโตดูเหมือนว่าจะมีการฟื้นตัวนะครับเป็นสีเขียวอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังราคาบิตคอยพุ่งทะลุจุดสูงสุดใหม่ในรอบ5วันระดับที่35,500ดอลลาร์นะครับไปในช่วงเช้าของวันนี้แต่ภายหลังจากนั้นไม่นานนะครับราคาก็มีการปรับลดลงต่ำกว่าระดับ 34,000 ดอลลาร์นั้นเราพูดโดยทั่วไปนะครับว่ารอบเนี้ยนะครับในช่วงที่ราคาคริปโตเคอเรนซีเนี่ยต่ำที่สุดนะครับจนมาถึงรอบที่สูงที่สุดเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากที่บิตคอยน์เนี่ยได้เบรกทะลุเหนือระดับที่ 34,000 ดอลลาร์ในช่วงเมื่อวานนี้นะครับราคาก็ได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่ได้หวนกลับมาลงเลยนะครับโดยล่าสุดเนี่ยช่วงประมาณ8โมงเช้าของวันที่25นะครับราคาก็ได้พุ่งทะลุถึง 35,000 ดอลลาร์อย่างรุนแรงและวิ่งต่อไปจนถึงระดับที่ 35,500 ดอลลาร์ท่ามกลางเสียงเฮฮาของนักลงทุนแต่ถ้าว่านะครับจากนั้นไม่นานฝั่งผู้ขายก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวทุบราคาบิตคอยน์ให้ลดลงเหลือ 34,800 ดอลลาร์ก่อนที่จะมีการล่วงลงมาที่ระดับ 34,000 ดอลลาร์เมื่อในไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาจากที่ผมได้ทำคลิปอยู่ตรงนี้นะครับอย่างไรก็ตามที่ผมได้กล่าวเนี่ยนะครับราคาบิตคอยน์ได้มีการฟื้นตัวกลับขึ้นมานะครับแล้วบางส่วนโดยมีการซื้อขายกันอยู่ที่ระดับ 34,300 ดอลลาร์ส่วนแบ่งการตลาดของBitcoin นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นตรงนี้นะครับเขาจะบอกว่าหลังจากการล่มสลายของราคาคริปโตที่ส่งผลให้ราคา Bitcoin ล่วงต่ำระดับที่ 30,000 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกนะครับนับตั้งแต่เดือนมกราคมก็ประมาณภายใน5เดือนเลยทีเดียวต่อมานะครับแรงการเทขายก็ดูเหมือนว่าจะสงบนิ่งและมีการผลักดันให้ราคาฟื้นตัวกลับมาที่ 35,000 ดอลลาร์อีกครั้งนะครับในช่วงเช้าวันที่ถัดมาการฟื้นตัวของราคาในครั้งนี้ได้ส่งผลให้ส่วนแบ่งการตลาดของ Bitcoin เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยหากเปรียบเทียบกับตลาด Altcoin นะครับและส่วนแบ่งตลาด Bitcoin นั้นได้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 47%อันนี้เป็นข้อมูลจาก TradingView ทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะครับข้อสรุปง่ายๆสั้นๆนะครับคือว่าการปรับตัวขึ้นมาครั้งนี้ของราคา Bitcoin เนี่ยนักลงทุนส่วนใหญ่นะครับก็ยังเก็งกำไรอยู่หรือยึดอยู่กับในราคา Bitcoin นะครับทำให้เงินนะครับบางส่วนหรือบางจำนวนเนี่ยที่อยู่จาก Altcoin อย่าง Ethereum อย่างADA นะครับอย่าง XRP โดยเฉพาะตอนนี้ที่ XRP เนี่ยราคามันยังไม่ค่อยไปไหนนะครับทำให้เงินต่างๆเนี่ยกลับเข้ามาในบิตคอยอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้บิตคอยนะทั้งราคา 35,500 นะครับ 35,500 ดอลลาร์เนี่ยก็เป็นราคาที่บิตคอยเนี่ยยังเป็นอีกหนึ่งความหวังนะครับสำหรับนักลงทุนสายเปย์นะครับและทำให้ส่วนแบ่งการตลาดอันอื่นๆเนี่ยเข้ามาลงทุนในบิตคอยหรือเข้ามาในสกุลเงินพวกบิตคอยเพียงชั่วคราวนะครับ
นั้นผมบอกได้ว่าเพียงชั่วคราวนะครับซึ่งเราก็ต้องรอกันต่อไปว่าราคาตลาดคริปโตตอนนี้เป็นยังไงนะครับถ้ามันเติบโตแล้วราคาเหรียญแอลคอยเริ่มเติบโตมากขึ้นแปลว่าส่วนแบ่งการตลาดนะครับของราคาเหรียญบิตคอยนะครับก็จะแบ่งมาทางแอลคอยมากยิ่งขึ้นเหมือนกันสำหรับวันนี้ท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไรนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมคอนเทนต์เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีด้วยกันนะครับก็แล้วผมก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความจุใจนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรื่องของราคาบิตคอยในการอัปเดตครั้งนี้และอนาคตของราคาบิตคอยนะครับในขณะนี้ด้วยเรามีอีกช่องทางหนึ่งนะครับเป็น LINE นะครับกลุ่มนี้เขาชื่อว่ากลุ่ม Signal นะครับกลุ่มนี้จุดประสงค์มีไว้สำหรับคนที่ไม่ใช่นักเทรดนะครับไม่ใช่นักเทรดมืออาชีพผมต้องบอกนี้ว่าไม่ใช่นักเทรดมืออาชีพคือคนที่มีงานประจำหรือมีธุรกิจทำเนี่ยเราต้องการที่จะประหยัดเวลานะครับเลยต้องการลงทุนในสินทรัพย์คริปโตเคอเรนซีกลุ่มนี้เขาจะช่วยนะครับในการบอกข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อให้คนที่ไม่มีเวลานะครับหรือมีเวลาน้อยเนี่ยได้รับข้อมูลในการเทรดนะครับเพื่อจะสามารถเข้าซื้อเข้าขายในแต่ละวันเนี่ยวางแผนได้อย่างดีที่สุดนะครับผมต้องบอกงี้ว่าดีที่สุดนะครับและสำหรับกลุ่มนี้นะครับก็มีไว้สำหรับนักเทรดนะครับที่ไม่ใช่มืออาชีพนะครับงั้นมันจะช่วยลดต้นทุนเรื่องของเวลานะครับก็สามารถเข้าไปได้เลยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันจะช่วยท่านเลยนะครับที่จะทำให้ท่านเนี่ยสามารถแบ่งจัดสรรเวลาและการลงทุนนะครับได้ดีขึ้นสำหรับวันนี้นะครับก็เข้ามาคอมเมนต์ได้นะครับว่าคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับส่วนแบ่งราคาของบิตคอยน์ตอนนี้นะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยสำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับที่จะติดตามคอนเทนต์เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะครับได้ก่อนใครเลยทีเดียวสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านฝากกดปุ่มติดตามด้วยนะครับและเรามี4ช่องทางคือบล็อกดิจิตอล Facebook YouTube และ LINE กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community นะครับแล้วมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือ Signal แต่กลุ่ม Cryptocurrency Community นะครับก็เป็นกลุ่มที่ผมทำขึ้นมาเองนะครับทำเพื่อมันจะเป็นชุมชนคนที่เข้าไปก็จะสามารถพูดคุยกับเพื่อนร่วมการลงทุนกับท่านได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านและสุดท้ายเราก็กราบสวัสดีครับอื่นเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนรู้จักกับกลุ่มที่ชื่อ Bitcoin Signal กลุ่มที่บอกถึงการซื้อขายการเข้าซื้อในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้กำไรมากที่สุดทั้งตลาดสปอตและฟิวเจอร์รวมถึงมีการอัปเดตข่าวสารของ Bitcoin ใครสนใจผมยืนยันครับให้รีบเข้าเพราะว่าตอนนี้ในกลุ่มสามารถเข้าได้ฟรีอยู่และตอนนี้เราก็ใส่ description ใต้คลิปนะครับเราก็ไปหาลิงก์กันได้เลยและ QR code ตรงนี้